มาต่อกันที่ปัญหาราคาย,ยางตกต่ำกันบ้างค่ะชาวสวนยางหลายจังหวัดได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะให้เร่งแก้ปัญหาโดยด่วนค่ะ ตัวแทนเกษตรกรสวนยางในจังหวัดเชียงรายพิจิตรสีสเกตนครศรีธรรมราชรวมทั้งกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาราคาย,ยางตกต่ำโดยเรียกร้องให้แก้ปัญหาสองระยะคือระยะเร่งด่วนให้แก้ปัญหาสตออ๊อกยาง2อ0 0 0 0ง,นนงตันด้วยการกำหนดวิธีใช้เองในประเทศและให้มีการตรวจสอบปริมาณยางในสต๊อกของโครงการรัฐบาล ส่วนในระยะกลางค่ะให้ภาครัฐปฏิรูปโครงสร้างการตลาดยางพาราของประเทศค่ะขอให้รัฐหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพยอยู่ได้และให้เกษตรกรสวนยางมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดอยางพาราไทยค่ะขอภัยค่ะตลาดยางพาราไทยค่ะโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งด้านนายสมพงษ์ราชสุวรรณนะคะกรรมาการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จะให้เวลาในการทํางานระยะหนึ่งก่อนจะมีมาตรการในการเคลื่อนไหวต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นการบ้านแรกนะครับของนายกประยุทธ์เลยนะครับค่ะ